สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลังการงานสร้างมือใหม่หัดปลูกทุเรียนแบบแรกนึกว่าตั้งลำโพงหากจะพูดถึงผลไม้ที่มีคนชอบกินมากเป็นอันดับต้นๆหลายคนคงต้องยกให้ทุเรียนผลไม้ที่มีรสชาติหวานมันอร่อยถูกปากคนส่วนใหญ่แต่กลับมีกลิ่นรุนแรงแถมหนามแหลมคมจนทำให้หลายคนต้องร้องหยีซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงราชาแห่งผลไม้โดยในวันนี้ขอนำเสนอวิธีการปลูกทุเรียนให้รอดไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การปลูกหรือดูแลสวนทุเรียนมาก่อนโดยผู้ใช้ Facebook ช่างเอกลพบุรีเผยภาพการปลูกทุเรียนฉบับมือใหม่จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับคนที่จะลองปลูกทุเรียนในกระถางไว้ที่บ้านสักต้นก็สามารถทำได้มือใหม่กับความคืบหน้าที่มีความสุขกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกคำชี้แนะจากผู้รู้ด้วยครับที่ให้ความรู้ทั้งนี้สำหรับคนที่อยากจะลองปลูกทุเรียนในกระถางไว้ที่บ้านสักต้นก็สามารถทำได้แถมยังมีข้อดีเยอะเลยเพราะนอกจากจะควบคุมคุณภาพรสชาติและการเกิดโรคได้ง่ายกว่าการปลูกลงดินแล้วยังใช้พื้นที่น้อยกว่าให้ผลผลิตเร็วแถมยังใช้กับการปลูกผลไม้อื่นๆในกระถางได้ด้วยเราติดตามผลงานกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก kajiao.in.th ขอบคุณครับ